คุณชัยวัฒน์ศิลสวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะท่านได้เดินทางมาณที่นี้เพื่อที่จะแจ้งความนะคะกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนะคะซึ่งในรายละเอียดของการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้ค่ะท่านอาจารย์ชัยวัฒน์มี3กรณีนะคะที่ท่านจะดำเนินคดีกับคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีค่ะในเบื้องต้นนะคะมีข้อแรกก็คือการดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะในข้อหากบฏตามคำวินิจฉัยของศาลโลกนะคะส่วนข้อที่2คือดำเนินคดีกับสมาชิกรัฐสภา312คนค่ะในข้อหากบฏเช่นกันต่อรัฐธรรมนูญตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะและข้อ3ค่ะเป็นการแจ้งดำเนินคดีกับผู้ให้ความช่วยเหลือดร.ทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นเราจะไปคุยกับท่านชัยวัฒน์กันค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับค่ะในวันนี้ที่ท่านได้เดินทางมายังกองปราบปรามในครั้งนี้ค่ะท่านมีจุดประสงค์หรือว่ามีข้อคิดเห็นหรือว่าในการเดินทางมาในครั้งนี้ค่ะจริงๆที่มาวันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่จะดำเนินการให้เรื่องเข้าสู่ระบบยุติธรรมอย่างเป็นทางการแล้วเป็นการดำเนินการเพื่อให้เสียงของประชาชนยอดล่าสุดเนี่ย 8,677,103 รายชื่อในกรณีที่ส่งเสียงออกมาฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ปฏิเสธอำนาจศาลโลกกรณีไทยกัมพูชาแล้วปฏิเสธพฤติกรรมของรัฐบาลรัฐสภาผู้แทนราษฎรนักการเมืองที่ขายชาติทรยศชาติที่ผ่านมาทั้งหมดมันอยู่ในขั้นตอนของแสดงเจตนารมณ์ฐานะเสียงประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยต่อกรณีพิพาทไทยกัมพูชาวันนี้เนี่ยหลังจากให้เวลายิ่งรักและคณะรัฐบาลในเวลาพอสมควรแก่เหตุจึงต้องตัดสินใจเข้ามาแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่กองปราบแห่งนี้นะครับแล้วที่จะต้องตัดสินใจเอาวันนี้เนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็แสดงเจตนารมณ์ผ่านสื่อสาธารณะว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในเวทีการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเปิดขึ้นอีกวันสองวันที่ผ่านที่จะถึงนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยจึงถึงข่าวจำเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีจิตสำนึกว่าเมื่อพวกเขาทำอะไรต่ออะไรกรณีพิพาทไทยกัมพูชาในการไปยอมรับอำนาจศาลโลกในฐานะจำเลยของคดีโดยไม่นำพาต่อเสียงประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยแล้วยังจะมีหน้าไปลงสมัครรับเลือกตั้งอ้างว่าจะรับใช้พี่น้องประชาชนอีกได้ยังไงแล้วก็วันนี้เราต้องยอมรับว่าจากการดำเนินการของบุคคลเหล่านี้ที่ใช้อำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยพฤติกรรมต่างๆนานาเนี่ยผ่านคำพิพากษาของศาลโลกคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญของไทยรวมทั้งพฤติกรรมต่างๆประกอบส่วนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นการใช้อำนาจเข้าข่ายกบฏต่อราชอาณาจักรได้เมื่อพิจารณาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมาแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์เพราะความผิดลักษณะนี้ถ้าพี่น้องประชาชนจะไปฟ้องด้วยตนเองก็ไม่แน่ใจว่าศาลอาญาจะยกฟ้องหรือไม่ในฐานะประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหายทั้งที่ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติปกป้องอธิปไตยปกป้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เขียนไว้เป็นหน้าที่หมดแต่พอประชาชนจะทำตามหน้าที่เอาเรื่องเข้าสู่ระบบยุติธรรมอย่างเป็นทางการก็มีปัญหานี่ก็คือระบบความเป็นไปในการบริหารราชการแผ่นดินของเราอยู่มันถึงมีปัญหาวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นไม่เลิกสักทีหนึ่งนอกเหนือจากนักการเมืองและบริวารซึ่งรับใช้ระบอบทักษิณอย่างคงเส้นคงวาแล้วก็กินมาถึงข้าราชการประจำชั้นผู้ใหญ่ทั้งตำรวจและกระทรวงกลาโหมเช่นปลัดเป็นต้นมันก็ทำให้บ้านเมืองเรามีปัญหาแล้วยังจบไม่ได้สักทีอย่างเป็นทางการ
ผมเลยจัดตัดสินใจว่าวันนี้เพราะว่าคุณสมบูรณ์ทองบุราณแทนหน้าตัวแทนแนวร่วมก็มาแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์กับผู้บังคับการกองปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของความผิดต่อความมั่นคงของรัฐก็เป็นหน้าที่โดยตรงของตำรวจไม่ใช่ปปช.ถ้าปปช.ก็เป็นการประพฤติมิชอบโดยทุจริตหรือโดยไม่สุจริตหรืออะไรก็ว่าไปแต่อันนี้เป็นเรื่องความผิดต่อความมั่นคงไม่ใช่ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของปปช.วันนี้ก็มาตรงนี้นะครับก็อยากจะสรุปว่าที่เรามากล่าวหานายกยิ่งลักษณ์และรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยเพราะได้กระทำความผิดโดยจงใจและไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้เป็นส.ส.อันเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะต้องทำตามเสียงเรียกร้องของประชาชนแต่เพิกเฉยไม่ยอมถอนตัวออกจากอำนาจศาลโลกจนศาลโลกมีคำพิพากษาให้ประเทศไทยเสียดินแดนตามรายละเอียดที่ประชากรโลกได้รับรู้กันทั่วไปแล้วการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งรักษาการอยู่เป็นการกระทำความผิดต่อความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา119ของประมวลกฎหมายอาญาเขียนไว้อย่างนี้บอกว่าผู้ใดได้กระทำการใดๆเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ในอำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของประเทศเสื่อมเสียไปเป็นความผิดโทษหนักเข้าข่ายเป็นกบฏต่อราชอาณาจักรดังนั้นวันนี้เราจึงมากล่าวโทษร้องทุกข์ต่อยิ่งลักษณ์และรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะไม่ยอมถอนตัวจากศาลโลกตามเสียงเรียกร้องของประชาชนแถมก่อนที่ศาลโลกจะมีคำพิพากษาในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาผมได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนจำนวนไม่มากหลักร้อยขอเข้าพบที่บ้านพักเพื่อขอชี้แจงด้วยปากตัวเองด้วยใจตัวเองเหมือนที่กปปส.ทำอยู่ตอนนี้ไม่ผ่านหนังสือนะเพราะนายยกยิ่งลักษณ์มีปัญหาเรื่องการอ่านภาษาไทยเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้เข้าพบถึง2ครั้ง2คราแล้วล่าสุดศาลโลกก็มีคำพิพากษาคำวินิจฉัยให้อธิปไตยของราชอาณาจักรไทยในบริเวณรอบปราสาทพระวิหารเป็นอธิปไตยของกัมพูชาก็เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตรา119ก็ต้องมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบซึ่งจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็พูดกับเจ้าหน้าที่สอบสวนไปว่าที่ต้องมาวันนี้เพราะว่าพวกเขาทั้งหมดกำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเมื่อเขามีพฤติกรรมการกระทำสำเร็จแล้วเป็นกบฏกรณีพิพาทไทยกัมพูชาสังคมจะปล่อยให้คนเหล่านี้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วชนะเลือกตั้งเข้ามาอีกแล้วก็มาใช้อำนาจต่อแล้วบ้านเมืองมันก็เลยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นวงจรอย่างนี้แล้วบ้านเมืองมันจะมีเสถียรภาพความมั่นคงได้อย่างไรนี่คือกรณีที่จะต้องมาแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ในเรื่องที่หนึ่งไหนๆมาแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยต้องเอาเรื่องที่สองด้วยเพราะว่าที่มาวันนี้ก็ล้ำลึกถึงว่าวันที่คุณสมบุญกับผมมานอนที่นี่อยู่คืนหนึ่งตอนถูกจำคุกถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ ต้องติดคุกแล้วนอนคืนหนึ่งเช้าก็ส่งตัวฟ้องศาลขอฝากขังศาลก็เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ฝากขังได้ก็เข้าเรือนจำ นี่นะฉะนั้นที่ทำวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกับรัฐบาลชุดนี้ในบุคคลใดเลยแต่ถ้าพูดถึงกฎแห่งกรรมก็กงกรรมกงเกวียนเนาะอันที่สองเนี่ยเป็นการแจ้งความกล่าวโทษกับสมาชิกรัฐสภาจำนวน312คนซึ่งมียิ่งลักษณ์ด้วยเพราะยิ่งลักษณ์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงผู้บังคับการกองปราบปรามอ้างถึงคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้วินิจฉัยแล้วว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน312คน
ได้ยื่นเรื่องขอแก้ไขแล้วก็พิจารณายกมือเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มาของวุฒิสมาชิกซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขแล้ววันนี้ก็มีคนไปยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อชี้มูลความผิดในเรื่องของการประพฤติมิชอบจะโดยสุจริตโดยประมาทเลินเล่อโดยสุจริตก็ว่าไปปปช.ก็ลอยตัวไม่ทำอะไรจนทุกวันนี้แต่ผมวันนี้กำลังแยกเรื่องว่าลักษณะความผิดเป็นความผิดเข้าข่ายกบฏซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับปปช.แล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครมากล่าวโทษร้องทุกข์ยังวันนี้ผมจึงมาทั้งทีก็กล่าวโทษร้องทุกข์ด้วยเป็นความผิดขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา68ที่ระบุว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทั้งที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก็มากล่าวโทษยิ่งลักษณ์ซ้ำในลักษณะความผิดนี้ร่วมกับสมาชิกรัฐสภาท่านอื่นรวมจำนวนรวมทั้งหมด312คนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2เรื่องที่3ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนพูดกันมาตลอด2ปีแล้วก็ไม่มีการดำเนินการใดๆอย่างเป็นทางการก็คือว่าขอกล่าวโทษร้องทุกข์ผู้ให้ความช่วยเหลือดร.ทักษิณชินวัตรเพราะว่าวันนี้มันปรากฏข่าวๆต่อสื่อมวลชนอะไรๆทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวีทั่วประเทศออกข่าวไปเลยว่ามีบุคคลไปพบดร.ทักษิณอดีตนายกซึ่งเป็นนักโทษที่ศาลตัดสินให้จำคุกจำนวน2ปีได้หลบหนีไปอยู่นอกประเทศแต่มีบุคคลไปพบมากมายบุคคลเหล่านั้นมีทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองใช่ไหมซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189 189เขียนว่าอย่างไรเขียนว่าผู้ใดช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดละหูโทษแปลว่าโทษเบาๆเพื่อมิให้ต้องโทษหรือให้ที่พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเล้นหรือโดยช่วยผู้นั้นโดยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมคนเหล่านี้ที่ไปพบกลับมาไม่ดำเนินคดีไม่แจ้งความไม่ทำหน้าที่พลเมืองดีเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ทั้งนั้นก็เลยมาแจ้งความเพื่อให้ทางกองปราบดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยเราระบุด้วยมีทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตอนนี้ประเด็นนี้มันก็มีคำล่ำลือที่ต้องมากองปราบวันนี้เนี่ยผมก็เชื่อแล้วยังหวังว่าหน่วยงานที่ชื่อกองปราบน่าจะเป็นหน่วยงานที่ยืนอยู่กับความชอบธรรมนิติธรรมนิติรัฐกฎหมายแล้วก็ยืนอยู่ข้างประชาชนไม่เหมือนกับบัตรนครบาลไม่เหมือนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ปทุมวันแล้วก็รวมทั้งภูมิภาคซึ่งตอนนี้รับคำสั่งส่วนกลางส่งกำลังมาหนุนเนื่องเพื่อขัดขวางการทำหน้าที่ของประชาชนในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขเรายังว่ากองปราบน่าจะมีปัจฉิยามีความหนักแน่นแล้วเป็นการพิสูจน์กองปราบด้วยวันนี้ว่ากองปราบจะทำหน้าที่ตามบทกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นตำรวจของประชาชนหรือไม่หรือจะเป็นตำรวจของระบอบทักษิณนี่นะที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าวันนี้ผบ.ตร.ที่ชื่ออดุลได้มีคำล่ำลืออย่างหนักแล้วผมพูดในช่อง13นาทีถ้าไม่จริงท่านแถลงมาเลยเราจะได้เอาสิ่งที่ท่านแถลงไปปรากฏในช่อง13ให้เพราะมีคำล่ำลืออย่างหนักว่าการที่ท่านได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.เพราะท่านไปกราบตักกราบตีนทักษิณมาหรือเปล่าถึงได้ครองตำแหน่งนี้แล้ววันนี้ในพฤติกรรมของผบ.ตร.คนนี้มันประชาชนเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจสุจริตใจเลยว่ารับใช้ระบอบทักษิณรับใช้
ทักษิณสุดจิตสุดใจเราก็หวังว่ากองปราบจะไม่เป็นเช่นนั้นวันนี้นะฉะนั้นถึงถามว่าเอาทำไมผมไม่แจ้งความนครบาลเพราะนครบาลก็รู้ว่าวันนี้คน